สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโจทย์เรื่องพันธุกรรมนะครับเรื่องของจีโนไทป์นะครับโจทย์มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งมีจีโนไทป์แบบที่ใหญ่ที่ใหญ่แต่งงานกับหญิงที่มีจีโนไทป์แบบที่ใหญ่ที่เล็กนะครับอยากทราบว่าบุตรจะมีโอกาสมีจีโนไทป์แบบใดบ้างนะครับตรงนี้เรารู้จักจีโนไทป์แล้วนะจีโนไทป์ก็คือลักษณะของยีนที่อยู่ภายในนะครับถ้าเป็นลักษณะที่จะแสดงออกภายนอกเขาเรียกว่าฟีโนไทป์นะครับผู้ชายจีโนไทป์แบบที่ใหญ่ที่ใหญ่นะฮะผู้หญิงที่ใหญ่ที่เล็กนะครับทีนี้จากกฎของเมนเดลนะฮะกฎของเมนเดลข้อแรกมีอยู่ว่ายีนนะครับก่อนที่มันจะเข้าคู่กันมันจะต้องแยกกันอย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นยีนเรามาดูสรณีวิธีทำกันเลยนะครับลำดับแรกนะฮะยีนของพ่อก่อนนะครับที่ใหญ่กับที่ใหญ่นะครับของแม่เป็นที่ใหญ่กับที่เล็กนะครับทีนี้ก็บอกว่ายีนจะต้องแยกกันอย่างอิสระนะครับก่อนที่มันจะเข้าคู่นะแยกกันก่อนฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นที่ใหญ่กับที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่นะฝั่งนี้ก็จะแยกจากกันก็กลายเป็นที่ใหญ่กับที่เล็กนะครับเอาละครับตัวนี้ยีนแยกจากกันแล้วนะครับยีนแยกจากกันก่อนใจเย็นๆพอยีนแยกกันแล้วนะครับมันก็จะเข้าคู่กันอย่างอิสระนะครับเข้าคู่กันอย่างอิสระหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติยีนตัวเนี้ยของพ่อเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเข้าคู่กับยีนของแม่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ยีนของพ่อตัวนี้จะไปเข้าคู่กับยีนของแม่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แต่ยีนของพ่อจะมาเข้าคู่กันได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีทำนะฮะสมมติว่าตัวนี้เรายังไม่ชำนาญนะเราจุดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาโยงเส้นนะครับจุดไว้ก่อนจุดไว้นะฮะจุดไว้ตัวแรกนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนฝั่งนี้ตัวนี้จะเข้าคู่กับตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้แล้วก็โยงไปนะครับปึ๊บเข้าคู่กับตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้โยงไปเลยก็เขียนนะครับอันนี้กับอันนี้เป็นที่ใหญ่กับที่ใหญ่อันนี้กับอันนี้เป็นที่ใหญ่กับที่เล็กโอเคต่อมานะครับอันนี้จะเข้าคู่กับอันนี้หรืออันนี้ก็ได้ก็โยงปั๊บฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นที่ใหญ่กับที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่กับที่ใหญ่อันนี้กลายเป็นที่ใหญ่กับที่เล็กนะฮะที่ใหญ่กับที่เล็กโอเคทีนี้เราได้แล้วฟีโนไทป์โอกาสที่ลูกจะออกมาทีนี้ต้องเขียนให้เป็นระเบียบนิดนึงนะฮะสมมติว่าเราก็เรียงนะครับเขียนจากตัวแรกเลยตัวแรกเป็นอะไรครับที่ใหญ่ที่ใหญ่นะฮะที่ใหญ่ที่ใหญ่เขียนไว้แบบแรกแบบที่2ตัวที่2ที่ใหญ่ที่เล็กอันนี้เป็นแบบที่2นะครับเขียนแยกออกมาแยกออกมาก่อนที่ใหญ่กับที่เล็กตัวที่3เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่อยู่ด้านบนนะฮะเขียนให้ตรงกันแนวนี้ตัวสุดท้ายเป็นที่ใหญ่กับที่เล็กที่ใหญ่กับที่เล็กหมดแล้วแสดงว่ามีแค่2แบบแบบแรกเป็นที่ใหญ่กับที่ใหญ่นะครับเป็นแบบแรกนะที่ใหญ่ที่ใหญ่แบบที่2เป็นที่ใหญ่กับที่เล็กแสดงว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจากพ่อแม่คู่นี้นะครับมีโอกาสเป็นได้2แบบเท่านั้นก็คือที่ใหญ่กับที่ใหญ่แล้วก็ที่ใหญ่กับที่เล็กนะทีนี้เรามาคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่4มีโอกาสเป็นได้4นะครับ4อันนี้นะครับ4อันนี้4อันเนี้ยเป็นที่ใหญ่ที่เล็กไอ้เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่กี่อัน2นะครับ2นะครับแสดงว่าจะกลายเป็น2ส่วนด้วย
4คิดเปอร์เซ็นต์ก็คูณ100เข้าไปนะครับ100นะฮะ2คูณ4ได้เอ้ยไม่ใช่2คูณ100ได้200 200หาร4เท่ากับ200หาร4เท่ากับ50นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ 50% นะฮะที่ใหญ่ที่ใหญ่ 50% ที่เล็กที่ใหญ่ล่ะก็ที่เล็กที่ใหญ่2จากทั้งหมด4นะครับคูณด้วย100ก็เหมือนกันนะครับก็ได้เท่ากับ 50% เหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าที่ใหญ่กับเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่50ที่ใหญ่ที่เล็ก 50% ถ้ามีโอกาสมาเราก็การเลยนะครับยากไหมฮะไม่ยากนะครับลองกลับไปหัดทำดูนะครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ